ไฟเต็มก่อนนะครับหน้าอ่างนี้ได้ยังไงหน้าอ่างไฟใช่ไม่ต้องบันไดหรือพี่จำไม่ได้พี่ได้ยินน้องมายิ้มพี่ก็ยิ้มพี่แม่พี่เข้าใจวันนั้นพี่ยังไม่ได้เต็มร่างเราเป็นเหมือนภาษาผมมาใหม่เหมือนแล้วก็เป็นพี่เดินสองใช่พี่ก็จะดูหน้าเด็กดีครับอะไรครับดีพี่ลองพูดก่อนครับพี่อยู่ดีครับ1 2 3เทสเทสเมื่อกี้ไม่ได้พูดเหรอพี่คุยไม่ซ้อนไม่ซ้อนเทส1 2 3เทสครับเทสเลเซียใช่มั้ยเทสเอ๊ะครับเรือเอกเรือเอกแห่งกองทัพเตรียมนะเรือเอกสวัสดีครับ1 2 3เทสอันนี้ซ้อมแผนที่สายแผนใส่ปืนเป็นปืนกองทัพเป็นมอนิเตอร์ครับผมนะได้ไหมได้ครับคุณได้ไหมถามได้ป่ะเอสดีครับ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 โอเคได้ได้ได้ขอบคุณครับความเหรอความป้ายมีมาผ่านนะยังมีกี่นาทีโอเคได้เอาตัวชั้นนะคือหน้าพี่เขาดูเสื้อก็หนามากแล้วก็มีสองหนังตรงไหนเลยอย่างนี้ค่ะ50ค่ะยาสีฟันเครื่องหมดชมใหม่ยาหายอันดับหนึ่งแล้วมีการทำแบบว่าทั้งละครทั้งภาพยนตร์เนี่ยหลายเวอร์ชันมาก คุณกดดันไหมคะคำถามแรกคุณต้องมาเล่นเป็นกอบ
นี้เขาแบบลึกๆเลยแล้วที่เราก็ดังกันตอนแรกก็ไม่กดดันหรอครับมากดดันตอนพี่ถามนะไม่กดดันครับสบายๆก็คือเล่นเต็มที่ทำไมคะไม่กดดันจริงๆแล้วค่อนข้างถึงกับตัวเล็กน้อยเพราะว่าเราทำงานเนี่ยทำงานเต็มที่ที่ได้รับเป้าหมายเสียงเรื่องเรตติ้งจะดังไม่ดังจะเปรียบเทียบไงก็เป็นเรื่องของทีมงานแหละผมไม่เกี่ยวเราทำงานที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ผมก็แสดงเสร็จปุ๊บกลับบ้านนอนแหละก็สบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งเกรงกันนะคะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมารับบทโรบอริกะคะการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของการเรียน acting นะฮะแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยในสมัยนั้นประวัติศาสตร์ด้วยหรอใช่ครับประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีนะฮะต้องตีอะไรนะคะตีขิมมีพาร์ตีขิมคือเบลขิมของอาซึมารีมาเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีชานมิเซนเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นคล้ายๆกีตาร์นะฮะกีตาร์ต้องไปเรียนเหมือนกันไปเรียนครับคือเกิดมาเล่นไม่ได้ก็ต้องไปเรียนแล้วก็เอาชานมิเซนตีกับบริเวณด้วยตีในละครเล่นจริงๆเลยเล่นจริงไม่ใช่ว่ามีลิปซิงค์ทำเป็นตีไปเลยโอ้คือเลยเป็นคำถามที่ดีมากเคยรู้สึกว่าทำการบ้านหนักมากใช่แล้วก็มีเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องก็ร่วมเล่นด้วยชื่อเคสเกะแต่เป็นทหารญี่ปุ่นนะแต่เป็นลูกน้องผมอีกทีนึงชื่อเคสเกะนั่นซึ่งก็คืออาจารย์ที่สอนญี่ปุ่นผมแล้วก็หนูนาถามเลยดีกว่ายากไหมภาษาญี่ปุ่นยากมากครับเพราะว่าพูดตรงมันคือมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยยังเรียนแต่อนุบาลยังพอจะทำได้แต่นี่คือมาใหม่จริงๆเพียงแค่ประโยค2ประโยคเนี่ยใช้เวลาจำเป็นวันแต่พี่เคยร้องเพลงจีนมาแล้วแล้วนั่นเพลงจีนนั่นฝึกซ้อมแต่ว่าร้องเพลงเดียวนี่พูดทั้งเรื่องไม่แล้วตอนแบบว่าเขาญี่ปุ่นเขาก็จะร้องกับมาเกะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาใส่อารมณ์ก็พี่แล้วก็พูดญี่ปุ่นยาวเหยียดตายแล้วคุณขาดกี่เทคเป็นยากไหมเนี่ยประมาณจริงเราพยายามไม่ถ่ายหลายเทคเพราะว่าอารมณ์ของการแสดงเนี่ยเทคแรกๆจะสดมากจะสดที่สุดแล้วก็เราพยายามที่อยู่ใน2เทคเท่านั้นในการพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับผมพยายามให้อยู่แค่ในเทคหรือ2เทคเท่านั้นแต่ถ้าหลายเทคจะเป็นซีนที่ใหญ่ๆจับผมทีนึงมุมนั้นมุมนี้มุมข้างบนบ้างมุมอะไรบ้างจะเป็นเทคที่มันคิดสดไม่ได้ใช่มันต้องคล่องมันต้องจำใช่ๆไม่มั่วใช่ไหมไม่มั่วครับเพราะถ้ามั่วปุ๊บเนี่ยคุณเคสุเกะที่เป็นอาจารย์ที่เล่นเนี่ยก็จะบอกพัดกันไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แต่ก็ทำผ่านมาได้ได้ดีผ่านได้ดีครับสุดยอดนะแล้วอยากจะฟังสักประโยคสองประโยคอ่ะได้นะอะไรนี่มีเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ไงที่เขาขโมยน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นฉากที่เขาขอโทษที่ออนแอร์ไปแล้วผมก็ต้องไปประกาศว่าสองคนเนี่ยเป็นขโมยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะให้พวกเราจำได้นะโอ้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาก็เพราะว่าพี่พูดอะไรไปเราก็ไม่รู้นะว่าผิดหรือเปล่านะคะเพราะเราต้องจำแล้วไปหมดแล้วมีอาจารย์คอยตีข้างหลังนี่ได้ลดมากเลยคุณจำดีเลิศถือว่าเยอะมากนะคะน้ำตาแบบเยอะมากเลยนะคะบำรุงสมองต้องถามว่าคุณบี้สุกิตเนี่ยเคยได้อ่านวรรณยายเรื่องที่กำลังก่อนไหมก่อนที่จะเป็นบทละครที่เราเล่นเนี่ยคือเพิ่งมาอ่านเมื่อมารับรู้ว่าจะเล่นเรื่องนี้แล้วดูล่ะดูหนังดูละครไม่เคยครับไม่เคยเคยรู้สึกผ่านๆตาเหมือนตอนเด็กๆเงี้ยเคยเห็นเคยดูผ่านๆแต่ว่าไม่เคยแบบมานั่งตั้งใจดูจริงๆใช่เพราะว่าผมเป็นคนคือพอได้รับรู้มาเล่นเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะย้อนกลับไปดูเพราะกลัวจะติดคือผมเป็นคนติดง่ายมากสมมติดูใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบติดเลยแล้วเราจะไปเล่นแบบยาวใช่แล้วพอได้อ่านแล้วประทับใจหรือว่ามองความรักในเรื่องยังไงบ้างในบทครับคือปกติไม่เคยอ่านวรรณกรรมหรือวรรณยายยาวๆมาก่อนแล้วเพิ่งรู้คำว่านวนิยายพาฝันนี่เป็นยังไงนี่เลยเรื่องนี้เลยคือคุณพรหมจรรย์ท่านเขียนเอาไว้ว่าทำไมอ่ะแล้วก็หลับเนี่ยขอไปที่ฝันเลยนะไม่ทำอะไรพี่ไม่เกี่ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คนแบบนี้ไม่ได้คนแบบนี้คิดว่าอะไรได้ที่ปล่อยเลยเนี่ยขอไปนี่พี่คิดจะยกหูไว้พี่ก็ถึงกับทำร้ายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่ยายพาฝันนะคะที่จะทำการที่ว่าไม่กล้าเล่นมุกคุณนี่ขอไปเห็นกันแล้วยัง
ความฝันคือเวลาอธิบายถึงตัวละครแต่ละตัวนิชาอย่างเงี้ยมันทำให้เราคิดตามคือปกติผมอ่านการ์ตูนแล้วมันก็จะมีภาพมีอะไรนะคือนี่มีแต่ตัวหนังสือคิดตามโกโบริมาในชุดทหารสีเขียวใบหน้ายิ้มแย้มแววตาเป็นประกายละเอียดมากฉากบ้านก็คือต้นเสานี้อยู่หน้าบ้านมีดอกอะไรที่เป็นหิ่งห้อยเกาะเต็มต้นละมูแล้วคือทำให้เราคิดตามตลอดทำให้เราอ๋อพาฝันเป็นยังไงแล้วคือดูแล้วเนี่ยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงที่อ่านนวนิยายแบบนี้จะหลงรักพระเอกและนางเอกเป็นระเบียบนั่นไงมันก็เลยทำให้ติดเราจะคิดว่าเราเป็นอังสุมาลินแล้วโกโบรินี่คือแบบว่าที่สุดของผู้ชายขนาดผมอ่านเนี่ยผมในคลิปผมเป็นอังสุมาลินเลยว่าดูเลยโกโบรินี่สิถ้ามันจะพาฝันแล้วความที่ดีมากด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของอังสุมาลินเนี่ยพอได้เล่นหนุ่มหนูนางเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับเพราะว่าเราได้ร่วมงานกันเนี่ยบัลลังก์เมฆเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วในเวทีนะฮะแล้วก็มาต่อด้วยละครเวทีรักจับใจแล้วก็มาต่อด้วยละครโทรทัศน์คู่กรรมเลยความสนิทสนมก็เลยมากขึ้นเวลาเล่นด้วยกันมีฉากสมมติฉากเลิฟซีหรือฉากเข้านางต่างๆต้องดึงต้องฉุดต้องรั้งวิ่งหนีระเบิดอะไรเงี้ยเราก็จะถามตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เซฟไหมลิมิตแค่ไหนหรือก็จะคุยง่ายขึ้นอ๋อทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นไงต้องมีฉากแบบว่าถูแบบว่าดึงต้องใช่ครับคือหลบระเบิดกับทั้งเรื่องนะครับใช่ว่าพ่อแม่งอนดึงฉุดกระชากมือเนี่ยก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆแล้วมีอะไรแบบว่าอึดอัดไหมคะในการเข้าฉากอังสุมาลินฉากลบทรงลบซีอะไรนี่อึดอัดไหมคะไม่มีนะไม่มีฉากสบายมากคุณเก่งมากคุณเก่งมากแต่ว่าอันนี้ฉากนี้อะไรครับฉากนี้ทำอะไรคะแมจิกเหรอคะอ๋อฉากนี้คือเหมือนกับว่าวิ่งขึ้นมาเจอเขาข้างบนแล้วก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตกใจแล้วก็หงายครับขณะที่เรากำลังซ่อมเครื่องซ่อมอะไรอยู่อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วไม่ทราบว่าเขามาซ่อมเครื่องถอดเสื้อด้วยอากาศบ้านเรามันร้อนใช่เออกล้ามกบุรีนี่โดนฟาดกระบาลไปพูดนี้กบุรีน้าสงสารเขาจะแค่ไปเก็บหมวกเขาไม่รู้นะพูดติดตามพี่แหมพี่ดูพี่ชอบมากนะฮะอ่ะต้องถามเรื่องนี้ดีกว่าอ๋อเรื่องหนักใจผมมีอย่างนึงอย่างมันจะมีช่วงที่เบรกกองอะไรเงี้ยแล้วกับข้าวมันจะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็จะมีพวกนั้นนี่นู่นแล้วก็มีพวกปลาน้าถามว่าพี่เดี๋ยวเราเข้าฉากมันมีฉากที่ต้องเข้าใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่มีอันหนูกินปลาแล้วอะไรครับหนูนาก็ยังน่ารักนะยังถามพี่ยังแคร์นิดนึงสิบกว่าพี่จะสลบป่ะแต่พี่ยังไม่เคยแคร์หนูนาเลยไม่ถามเลยจบจริงเลยจบเลยพี่มุ่งกลับมาพี่สันครับเราประทับใจอะไรในสิ่งที่เราได้ทำงานคือพี่สันสีแก้วหล่อเนี่ยเคยร่วมงานกันในเรื่องหัวใจศิลานานมากละครโทรทัศน์เมื่อประมาณน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็พี่สันเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยผู้กับผู้กรรมในเวอร์ชั่นที่เบอร์เล่นอ๋อเหรอคะใช่หนังนะฮะที่เคยทำมาแล้วก็ครั้งนี้เขาก็มาเป็นผู้กับผู้กรรมทำให้ผมคิดว่าเขามีความเข้าใจในตัวละครค่อนข้างสูงหลายครั้งที่ผมมีคำถามว่าทำไมโกโบริถึงคิดถึงอ่านแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เนี่ยเขาจะมีคำตอบผมตลอดโอ้ดีจังเลยนะคะเรียดมากแต่ก็ฟรีเราแชร์กันคนละครึ่งพี่สันคิดมาแบบไหนผมคิดมาแบบไหนเราแชร์กันว่าตัวละครควรจะไปในทางไหนซึ่งเป็นการทำงานที่ดีแล้วก็สนุกมากโอ้โหมีฉากอะไรแบบยากๆลำบากบนบ้างไหมคะนอกจากการกินปลาเมื่อกี้แล้วนะฮะส่วนใหญ่คงจะเป็นฉากที่เป็นฉากใหญ่ๆอย่างเช่นฉากที่กรอกน้ำมันนะฮะมีคนขโมยน้ำมันต้องกรอกน้ำมันหรือฉากระเบิดต่างๆที่ใหญ่ๆจะยากเพราะว่ามันความยากในการถ่ายทำเพราะว่าต้องเซตซีนกว้างมากอย่างเช่นฉากที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะเซตมุมบ้านใช่ไหมแต่ถ้าฉากระเบิดเนี่ยคือต้องเซตทุกอย่างกล้องเห็นไกลๆจะยากจะหลายคัทแล้วก็หลายชั่วโมงตอนนี้ถ่ายไปตอนนี้น่าจะประมาณสัก 80% แล้วครับใกล้แล้วตอนนี้ยังต้องไปถ่ายอยู่ไปถ่ายอยู่นะหัวฉากไปถ่ายแล้วนะครับพี่ไม่อยากถ่ายไม่อยากเดี๋ยวขอพี่เพื่อนนะคะเดี๋ยวพักเดี๋ยวถ่ายครับพักให้ท่านพี่ไปถ่ายแล้วกลับมาได้ครับ
ใช่ครับพี่คุยอยู่ก็กินคุยต่อมาพี่จ้าไปละ20 30เด็กเก็บครับพอมาถึงน้องแล้วผมต้อง30นะคะวันนี้20วิค่ะแล้วทำยังไงคะอยากได้ก็ส่งมาที่สุดเนี่ยอ๋อเทียบเลยนะมี9 8 7 6 5 4 3 2ท้ายรายการใช่ไหมคะเก็บจบแต่ขับทำนะแต่ขับทำนะคะปากให้แหลกไหลสีสันใหม่เบบี้ลิปแล้วคัลเลอร์นิทาอันดับหนึ่งในนิวยอร์กซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกช่วงนี้ก่อนที่จะคุยกับโกโบริต่อทำไมคะคุยกันถึงเรื่องที่เครียดมากตอนนี้ทำไมอ่ะว่าจะหมดเดือนมกราแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าเดือนกุมภาแล้วทำไมเดือนแห่งความรักจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคือจะต้อนรับกับความรักที่มันไหลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะคุณพี่ค่ะพี่ต้องกลับไปดูคู่กรรมก่อนต้องนะคะพอดูคู่กรรมเสร็จแล้วความรักของพี่มันคือคู่กรรมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวมาดูละครแล้วคู่กรรมก่อนเดี๋ยวสักพักพออารมณ์มันเริ่มมาเดี๋ยวความรักตามมาได้เลยค่ะก็ต้องดูแลตัวเองได้ยังไงคะการดูแลตัวเองเริ่มที่ริมฝีปากเพราะว่าเดือนของเราอาจต้องใช้เยอะการพูดจาตัววันนี้ขึ้นดีแบบว่าในวันนี้ยายทาฝันชาโปโบริมาจุ๊บเราอู้จ้าเราคุณต้องบอกว่ารักษาริมฝีปากของเราให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นแม่จุ๊บนะเมเบลีนเมเบลีนเคลิฟคัลเลอร์นะคะมีโจโจบาออยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีช่วยแทรกซึมเข้าไปอย่างลึกล้ำแล้วก็มี SPF 16ด้วยป้องกันแสงแดดทำให้ตาพังสมารินแหม่งเนี่ยเลิศมากเลยนะได้เลยเราจะต้องรอให้มันถึงยาทาฝันแล้วค่ะในเมื่อตัวเองเขาอยู่ตรงนี้ได้เลยไหมคะจะได้ได้อย่างฝันเลยไหมคะโปรดีแล้วกันต้องซื้อก่อนตอนนี้นะคะเขามีราคาพิเศษมาก69บาทนะคะเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะจะพ่อดอกมะลิกันต่อได้อีกได้อีกนี่ไงเขาบอกว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องประกบมีบอกว่านักแสดงที่เคยเล่นเป็นโกโบริอ่ะครับทั้งสองท่านด้วยกันเล่นด้วยกันครับผมมีใครบ้างไหมคะมีอันหนิงมีรุ่นครับมีรุ่นก็คือเป็นเด็กผู้ดามเด็กโกโบริมาก่อนอันนาดอันนาดตัวอะไรอ๋อนาดตัวอะไรด้วยครับผมเด็กผู้กันก่อนได้แบบว่ามีการคุยขอคำแนะนำหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็เล็กๆน้อยๆครับในการเข้าซีอะไรเนี่ยเขาจะถามเรื่องการพูดภาษาญี่ปุ่นจำยังไงอะไรเข้าซีนี้เป็นแบบไหนพอหน้าก็เช่นกันค่ะก็เช่นกันนี่แล้วก็บอกว่ามีการขอคำแนะนำจากพี่โอวรุณด้วยเหรอคะครับพี่โอนี่ไปเจอกันที่กองนะกับนัทอ๋อแล้วเป็นแขกรับเชิญใช่แล้วว่าไงบ้างพี่โอแนะนำอะไรหรือเปล่าเขาก็สนุกสนานครับผมก็ออกฝากเนี่ยฝากตัวได้นะครับเป็นโกโบริอะไรอย่างเงี้ยฝากเนี่ยฝากตัวเขาแล้วค่ะแล้วพี่โอก็ไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เขาว่าดีดีดีเล่นดีดีนะก็เป็นบอกว่าไม่ต้องให้คำแนะนำกันอะเนาะใช่แล้วให้กำลังใจกันนะมากกว่าก็เป็นแบบฉบับแต่ละคนถูกต้องนะจ๊ะถามโกโบริว่าฉากไหนที่เราถ่ายแล้วหมดประทับใจที่สุดประทับใจเหรอครับจริงๆผมประทับใจเวลาเข้าพระเข้านางในหลายๆครั้งอย่างเงี้ยทำไมอะโอ้นางรู้ไปไปเหรอเพราะว่านางเอกเนี่ยจะมีอารมณ์ที่เหมือนก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่มันเลยก็เพิ่งจะวัยรุ่นนะไม่น่าจะเป็นเวลาเราเข้าซีนกับนางเอกเนี่ยนางเอกก็จะเหมือนอารมณ์ว่าแบบกัดเราตลอดทำร้ายเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันกลับก็ได้นางเอกก็จะหันมาแล้วก็ถามว่าเธออะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นเรื่อง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 เ
ชอบว่าหมั่นไส้นะอะไรเงี้ยประทับใจแบบนี้ประมาณนี้อย่างเช่นไปหลอกให้ตาบัวกับตาผลเอามีดมาฟันเราแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปรักษาที่บ้านอสุมาลินแล้วก็รักษาเสร็จปุ๊บทะเลาะกันไปแล้วแล้วมันมาเสร็จปุ๊บเขาจะกลับบ้านปุ๊บแล้วแผลเป็นเวรเวรบ้างแผลทางแผลทางแบบนี้ตกจุบตกจุบนะแล้วจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะพี่บีอะไรครับใช่ไหมคะชอบประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ครับต้องสร้างเกลียดต้องสร้างเกลียดเขาก่อนนะคะเรื่องของเพลงบ้างดีกว่าได้เลยเวอร์ชันใหม่เนี่ยได้พี่ชมพูมาแต่งให้แล้วคุณบีก็ร้องด้วยมันยากเย็นเข็นใจอะไรบ้างไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะจริงๆความยากเย็นเข็นใจเนี่ยผมว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าพี่ชมพูเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่ชมพูแต่งเวอร์ชันนี้ก็ได้พี่ชมพูแต่งฉะนั้นในเรื่องความรวมต่างๆของเพลงความหมายต่างๆคำสำคัญเนี่ยพี่ชมพูเขาก็จะเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็กับนูนาหนูนาเคยร่วมงานพี่ชมพูมาก่อนนี้หน้านี้แล้วที่เขาเล่นละครคู่กันนะฮะแล้วก็พี่ชมพูเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแต่ว่าเคยเจอครั้งแรกก็ถูกคอกับพี่ชมพูก็คุยกันสนุกสนานได้แล้วก็ในการบีทอารมณ์ต่างๆในการร้องต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกใจกันครับพี่ชมพูมาบีทมาทำมาอะไรเขามาอยู่ท้องอัดด้วยเลยนะฮะด้วยอารมณ์เลยเหรอว่าท่อนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะมีท่อนไหนที่แบบว่าอุ้ยตายแล้วค่ะขันยากอ่ะนะมีไหมไม่นะพี่ชมพูเขาให้เราครีเอทได้นะฮะคือว่าเราครีเอทแบบไหนเราร้องยาวไปเลยร้องยาวไปประมาณหลายๆรอบอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชมพูเขาจะเลือกในเพลงที่ดีที่สุดหรือเลือกที่อารมณ์ได้มาใช้ครับจะเริ่มต้นใหม่หมดร้องยาวไปแล้วใช่ขอรอบใช่ใช่เพราะเพลงประมาณ4นาทีเองแล้วก็ร้องไปแล้วพักนึงก็ร้องไปตัดไม่นานครับชอบนะชอบครับชอบมากผมว่ามันความหมายมันตรงกับเรื่องคู่กรรมมากๆครับนะฮะแล้วอัลบั้มของคุณดี้เองนะคะจะได้ฟังเมื่อไหร่คะตัวนี้เป็นซิงเกิลก่อนครับในคู่กรรมก็ให้ดาวน์โหลดดอกจัน123รหัส0003ตัวออกเป็นซิงเกิลครับขึ้นทันมั้ยคะครับแน่นนั่นแหละจัน123 03ตัวออกครับคู่กรรมเลยใช่แล้วนะคะมานอกจากนี้พี่มีฝากผลงานอย่างอื่นมั้ยก็นอกจากคู่กรรมแล้วล่ะครับก็เนี่ยในเรื่องของซิงเกิลนี่แหละครับแล้วก็หลังจากซิงเกิลนี้เนี่ยจะมีซิงเกิลของผมนะฮะที่ร้องไว้ในคู่กรรม1เพลงร้องคนเดียวแล้วก็ดูนาเพลงเดียวของดูนาด้วยจะร้องไว้ในคู่กรรมด้วยเหมือนกันฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็คู่กรรมนี้วันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:10 นทางช่อง5ครับผมเรามาเจอกันได้นะจ๊ะติดตามกันนะคะแล้วก็พี่บี้คะตอนนี้เดอะสตาร์9น้องกำลังมาเลยพี่ช่วยพูดถึงรายการนี้หน่อยค่ะผมไม่ดูเมื่อเสาร์2เสาร์ที่ผ่านมาภาคกลางแล้วก็ภาคใต้สนุกมากคิดถึงตอนที่ตัวเองกลับไปประกวดอีกครั้งนึงนะฮะอยากกลับไปจุดนั้นมากมีอะไรจะแนะนำน้องๆก็บอกน้องๆทุกคนนะครับขอให้ตั้งใจนะครับตั้งใจเพราะว่าการที่จะเข้ามาสมัครประกวดแล้วการที่จะติด8คนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องยากปีนึงคนก็เป็นหมื่นๆนะฮะในเมื่อเราถ้าเกิดว่าเราเป็น8คนสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ทำโอกาสนี้ให้เต็มที่ครับค่ะและสำหรับน้องๆที่แบบว่าพลาดไปในปีนี้มาสมัครไม่ทันหรือว่าอะไรง่ายเนาะให้กำลังใจน้องหน่อยไหมคะมีอีกหลายปีเออตาที่เกิดสตาร์9ใช่ไหมครับพลาดไป41 12 13 14 15 16 17 18 19เยอะครับมีเยอะมาทุกปีเลยทีเดียวมาได้ครับโอเคบอกว่าฝากละครคู่กรรมอีกสักรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้ครับค่ะก็ฝากถึงละครคู่กรรมด้วยนะครับผมกับลูน่าและทีมงานทุกคนก็ทำประเด็นที่20:10 ทางช่อง5ทุกวันจันทร์และอังคารนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยครับดูกันเต็มอิ่มชั่วโมงครึ่งได้เลยนะจ๊ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่บีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมของพี่บี้น่ารักมากนะคะมีให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เลยค่ะก็พร้อมแจกให้เลยนะคะเพียงแค่ส่งSMSมาอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเอาไปแปะดูหน้าใช่แล้วก็มีที่มารีด้วยนะคะผมยังไม่มีเลยอันเนี้ยขอบคุณครับไอ้ถ้าอยากได้ส่งไปที่เบสมา4242830นะคะเยอะแยะมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆใน SMS ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสองสาวเล่าเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะขออภัยคุณบีด้วยนะคะขออภัยคุณโปรแกรมฟรีเอา
ขอบคุณมากค่ะใครไปแล้วพี่ฮะพี่แม่ก็ต้องขอไปเก็บ